การช่วยหรือไม่ช่วยอ่ะไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยของการรู้สึกดีต่อกันหรือไม่สําหรับพระอาจารย์นะน้องฝ้ายการที่เหตุปัจจัยเอื้ออํานวยแล้วเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ทําประโยชน์ร่วมกันน่ะอันนั้นก็เป็นความงดงามที่สุดแต่เมื่อใดก็ตามที่บริบทของชีวิตมันไม่เอื้ออย่าซัฟเฟอร์อย่าทนทุกข์กับการแบกรับความรับผิดชอบโดยที่ตัวเองไม่ได้มีความสุขแล้วมันเหนื่อยเกินไปอย่าทําแบบนั้นเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องทนอะไรแบบนั้นแม้สิ่งที่พระเจ้าสอนจะบอกว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจข้อจํากัดของตัวเราเองว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าเราสู้ไหวทนไหวก็ทํามันก็เป็นการเสริมสร้างตบะความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดมันไม่ไหวอย่าปล่อยให้ตัวเองลำบากจนถึงจุดที่เปราะบางเกินไปแต่ว่าอันนี้สำคัญมาก